ีค่ะท่านผู้ชมคะรายการสอนศิลป์ได้เคยนำเสนอการเขียนช้างให้ได้ชมกันไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นำเสนอการเขียนช้างโดยใช้สีน้ำมันทั้งหมดค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์ศักดิ์ขุนพลพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะเขียนช้างจากภาพถ่ายนะคะแล้วจะเป็นการเขียนในสไตล์ไหนคะอาจารย์เรียลลิสติกฮะแบบเหมือนจริงนะครับเรียลลิสติกใช้สีน้ำมันในลักษณะแบบอะคาเดมี่ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์อะคาเดมี่ก็คือหลักวิชาการที่เป็นแบบหลักวิชาการเหมือนสีน้ำมันนี่ก็จะมีหลักวิชาการของเขานะครับอาจารย์ศักดิ์ใช้ผู้กันร่างภาพโดยเริ่มที่หัวช้างไล่ลงมาที่งวงตามภาพถ่ายต้นแบบโดยกำหนดสัดส่วนให้ตรงกับต้นแบบมากที่สุดแล้วจึงเติมดวงตาและรอยย่นรอบดวงตาซึ่งอาจารย์ศักดิ์บอกว่าการร่างภาพแบบวิชาการคือการร่างภาพในแบบที่ต้องเข้าใจถึงสรีระและรูปทรงของสิ่งที่จะวาดโดยไม่ใช่การคัดลอกหรือการตีตารางเพื่อร่างภาพคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจกะโหลกของช้างด้วยเวลาผมเขียนนี่ผมจะเขียนมองรูปทรงเฉยๆผมจะไม่ได้ร่างโดยวิธีการไปนั่งก๊อปปี้หรืออะไรผมจะดูรูปทรงของกะโหลกช้างเราจะไม่ได้ก๊อปปี้แบบชนิดที่เรียกว่าจะต้องไปเอาตีตารางตีเส้นเลยผมจะเขียนสดๆโดยวิธีการใช้สีน้ำหนักที่เข้มเมื่อร่างภาพแล้วจึงเริ่มลงสีเงาด้วยสีเข้มที่เกิดจากการผสมกันของสีหลายสีที่รอยยุบบนกะโหลกช้างและใต้คอรวมทั้งเงาข้างลำตัวและหลังใบหูเพื่อกำหนดส่วนที่เป็นเงาจากนั้นจึงใช้สีน้ำตาลแดงและดำลงสีพื้นที่ขาคู่หน้าก่อนที่จะลงสีแสงและเงาที่หัวช้างด้วยสีเทาอ่อนและเข้มและใช้สีน้ำตาลครีมระบายเน้นจุดที่รับแสงด้านหน้าไล่ลงมาที่งวงช้างคนที่จะทำแบบเรียลลิสติกเนี่ยมันจะต้องมีการซ้อนสีเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนมากบางคนก็จะผสมสีในเอาเกียงมาผสมซึ่งจริงๆถ้าใช้เกียงผสมเนี่ยความแน่นของสีเนี่ยจะลดน้อยลงผมรู้สึกงั้นแล้วมันจะเป็นแผ่นๆมากถ้าเกิดเราเขียนโดยที่เราต้องการให้มันได้เนื้อหนังจริงๆเนี่ยเราต้องป้ายสีในลักษณะเพ้นไม่ใช่ในลักษณะแบบว่าเพ้นไม่ใช่ในลักษณะระบายสีหลังจากลงสีพื้นและกำหนดส่วนที่เป็นแสงและเงาแล้วจึงลงรายละเอียดสีโดยการแตะสีผิวช้างในโทนสีเทาและน้ำตาลโดยสังเกตบริเวณที่เป็นแสงและเงาจากภาพถ่ายรวมทั้งเก็บรายละเอียดผิวช้างโดยการแตะสีเทาที่งวงให้เห็นเป็นริ้วรอยของผิวช้างจากนั้นจึงลงสีพื้นของงาช้างด้วยสีขาวหม่นและลงสีเงาด้านในด้วยสีเทาจากนั้นจึงใช้สีขาวระบายบริเวณที่แสงตกกระทบเพื่อให้งาช้างดูมีมิติเราทำที่งาช้างเนี่ยผมปัดน้ำหนักกลางลงไปก่อนเพื่อให้ได้ความกลมก่อนเราต้องดูว่าความกลมของมันน่ะแสงที่มันเป็นรีเฟล็กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความกลมจริงๆของมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าในความกลมของงาช้างหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งนิ้วมือของเราเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าส่วนไหนที่มันเป็นการหักมุมอาจารย์ศักดิ์กลับมาระบายสีที่คนขาคู่หน้าด้วยสีเทาดำและน้ำตาลรวมทั้งระบายซ้อนสีที่รอยยุบที่ด้านหน้าหัวช้างและระบายเน้นเงาที่ข้างลำตัวด้วยสีน้ำตาลเข้มในลักษณะของการค่อยๆแตะสีทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อให้เกิดผิวหนังช้างที่เหมือนจริงแล้วจึงใช้สีดำระบายเน้นดวงตาและรอยย่นโดยรอบก่อนที่จะกลับไประบายทับซ้อนเพื่อเน้นเงาที่ส่วนหัวอีกครั้งหนึ่งด้วยสีเทาดำสีน้ำมันเนี่ยเป็นสีซึ่งมีความแน่นและมีความทึบฉะนั้นเวลาเราจะเขียนอะไรเนี่ยการเขียนสีน้ำมันก็คือเราจะเขียนเพื่อให้มันหลุดออกมามันมีมวลมากๆไม่ใช่เขียนแบบบางๆหรือเขียนแค่เส้นเท่านั้น มันจะออกมาเป็นก้อนเวลาเราเขียนเราก็เขียนให้มันตัวมันออกมาเป็นก้อนเหมือนกันคือต้องการให้มันออกมาเป็นวอลลุ่มให้มันออกมาเป็นในลักษณะของมวลออกมานะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าอาจารย์ศักดิ์มีการใช้สีระบายทับกันไปทับกันมาหลายๆครั้งมันมีผลต่อเนื้องานแบบนี้ยังไงบ้างคะมันจะทำให้รูปเราชัดเจนแล้วก็มีความแน่นเพราะว่าสีเนี่ยมันเราทับไปเรื่อยๆสีมันจะสดใสด้วยแล้วก็อีกอย่างทำให้มันเป็นกลุ่มก้อนเกิดมิติทำให้ภาพมีมิติค่ะแล้วงานก็จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ศักดิ์มากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับตรงนี้จะซ้ำกันเยอะมากเลยนะคะ